ภาษาไทยภาพนี้นะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะก็เมื่อวานนี้เราเรียนในเรื่องของอักษรอะไรใครจำได้อักษรต่ำอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูพูดแค่หน้าจอสไลด์นี้แล้วก็ทำงานเลยนะเพราะว่ามันเป็นการสรุปนะคะอักษร3หมู่นะคะหรือที่เราเรียกว่าไตรยางประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำอักษรสูงเนี่ยมีทั้งหมด11ตัวอักษรกลางมีกี่ตัวเอ่ยใครจำได้ไหมอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวค่ะ9ตัวค่ะและอักษรต่ำนะที่เราจะเรียนมี24ตัวค่ะ24ตัวมี24ตัวค่ะมาดูนะคะอักษรต่ำ24ตัวเนี่ยได้แก่คอควายคอคนคอระพังงองูชอช้างชอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงคอนางมณโทคอผู้เฒ่านอนเนนคอทหารคอธงนอหนูคอพานคอฟันคอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงรอแหวนรอจุฬาแล้วก็ตัวหอนกฮูกนะคะ24ตัวนี้นะถ้าคำไหนขึ้นต้นพยัญชนะตัวแรกหรือออกเสียงพยัญชนะตัวแรกนะคะจะภายใน24ตัวนี้จะเป็นคำที่เป็นอักษรต่ำหมดเลยภาระงานสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำ24ตัวลงสมุดออนไลน์เมื่อกี้ค่ะเล่มนี้ใช่ไหมคะเล่มที่หนูใช้สอบเมื่อกี้นั่นแหละเล่มที่หนูใช้สอบก็เล่มนี้ค่ะวันเขียนวันที่ให้เรียบร้อยช่วยขยายใหญ่แบบขยายใหญ่เลยนะครับครูอะขยายใหญ่ได้แค่นี้หนูอะต้องขยายใหญ่เองหน้าจอมือถือหนูอะขยายใหญ่ได้พีสกูกลับไปที่วันที่แป๊บหนึ่งค่ะอ้าวใครไม่รอดูนะคะไม่รอดูของครูนักเรียนเปิดในหนังสือได้เลยมันจะมีอักษรต่ำบอกอยู่ทั้งหมด24ตัวนะคะในหนังสือหลักภาษาของตัวเองภาษาไทยหน้าที่เท่าไหร่คะครูไม่รู้อ่ะครูไม่มีหนังสือเหมือนหนูอ่ะจำหน้าที่81หน้าที่81ฉันดูในหน้าที่7เขียน
ขียนกี่ตัวครับเขาบอกว่า24ตัวก็อักษรต่ำมี24ตัวน้ำหรือเปล่าโรดิโดหกเกซี่ยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองใหญ่ก็รู้นะว่าโรดิโดมีข้าวไหลไหมเป็นดีกว่าอยากเส้นอยากเส้นกว้างโอเคคุณครูคะขยายให้หน่อยค่ะหนูมองไม่เห็นค่ะขยายต้องแค่เธอต้องขยายเองครูขยายใหญ่สุดแล้วเนี่ยใหญ่สุดกว่าทุกทีที่เราเรียนอีกคุณครูครับฝนแบบฝนอะไรนะตกแล้วครับอะไรนะนักเรียนพูดว่าอะไรเปิดหนังสือหลักภาษาหน้าที่เท่าไหร่หรอคะ81ฝนแบบตกแล้วค่ะ81อะไรนักเรียนไทยเปิดไมค์อ่ะแล้วเหมือนแบบมันได้ยินเสียงเหมือนแบบมันช็อตหรือว่ามันอะไรมันได้ยินเสียงแบบคุยฟ้าเลยค่ะนับดาวค่ะเราใช้หูฟังใหม่แล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ
นักเรียน24คำอัด24ตัวนี้ยังไม่เขียนเสร็จครับยังไม่เสร็จอ่ะน้องก็ยังไม่เสร็จครับดูครับเขียนเสร็จแล้วครับครับโอเคนักเรียนสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะถ้านักเรียนไม่รอดูการ์ตูนนะคะนักเรียนออกจากกลุ่มได้เลยส่วนใครที่รอนักเรียนก็อยู่ในกลุ่มนี่แหละครูครับไปเลยครับผมลอกในสมุดได้ครับไปอะไรเพื่อนบอกว่ายังไม่เสร็จเลยหน้าเนี้ยเพื่อนยังเขียนไม่เสร็จเลยนักเรียนบางคนเขียนทำงานช้าคุณครูครับผมเขียนชื่อไม่พอผมไม่พอเลยครับผมไม่ต้องเขียนได้ไหมครับก็ไม่ต้องเขียนหนังสือเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่แล้วคะ81ค่ะ81ครูครับอักษรต่ำเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่อ่ะครับผมลืม81ผมไม่ได้ยินเสียงครูเลยอ่ะครับเปิดไปหน้าที่81โอเค81คุณครูคะเมื่อกี้เน็ตหนูหลุดค่ะค่ะเสร็จยังครับดาวเสร็จยังเหลือข้อสุดท้ายค่ะคุณล็อกนะนับดาวเดี๋ยววันนี้แม่เราจะเอาขนมไปส่งคืนนะโอเคแม่หายหมดแล้วแหละขนมอ่ะหมดแล้วคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เสร็จแล้วถ้านักเรียนไม่รอดูการ์ตูนนักเรียนออกได้เลยแต่ถ้านักเรียนจะดูนักเรียนก็อยู่ในกลุ่มนี่แหละผู้ใหญ่นอนอยู่หน้าไม้โพลีโดนักเรียนที่สอบภาษาอังกฤษคาบที่แล้วอ่ะมันยากเหรอยากไหมมันไม่ยากค่ะยากผุดผุดเลยครับไม่ยากค่ะง่ายง่ายอยู่นะครับยากอยู่ครับมันก็ง่ายอยู่มันไม่ได้แบบยากเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายเกินมันแบบกลางๆอีกอย่างคือมันเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วครูไม่ได้เอาคำศัพท์อื่นมาออกเลยมันพอดีพอดี
แล้วมันก็มีคำที่ง่ายที่นักเรียนที่จะได้คะแนนแบบง่ายๆเลยก็มีคำศัพท์แค่4ตัวเนี่ยแต่ครูบอกนักเรียนแล้วว่าครูบอกว่าให้นักเรียนไปฝึกเขียนครูครับออกจากกลุ่มเลยนะครับถ้าไม่รอดูก็ออกเลยคุณครูค่ะคุณครูค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคกลวิทย์กลวิทย์เสร็จยังหนูจะรอดูการ์ตูนค่ะนักเรียนหน้าจอนี้เสร็จยังครูจะได้ไปเปิดพยัญชนะให้จะได้เสร็จเร็วๆแล้วค่ะแล้วครับไปถึงข้อที่13เลยนะเอาเนี่ย24ตัวเนี่ยเขียนลงไปครูครับไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ค้างเลยครับคุณครูครับผมเสร็จแล้วครับครูครับผมเสียงแล้วก็ค้างด้วยครับที่มันค้างคุณครูส่งของอนุญาตเข้าห้องน้ำครับที่มันค้างเพราะว่าครูจะเข้า YouTube แล้วเขามีเน็ตอ่ะคือการเรียนซูมอ่ะมันใช้เน็ตแบบเร็วมากมันดึงสัญญาณกันอะแล้วพอครูเปิดอีกแอปนึงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ช่องที่เราเรียนซูมอะซึ่งครูไม่ได้เปิดไว้ก่อนไงสัญญาณมันก็เลยดึงมันก็เลยขัดกันก็งูไม่เป็นเหมือนที่ครูพูดเดี๋ยวค่ะเสร็จแล้วค่ะครูค่ะถ้าภาพหนึ่งครั้งแบบนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับผมจะสอนยังไงสุดที่ตั้งเลยนี่คือเว้นวรรคสำหรับแล้วแล้วทำไมเอียงไปข้างหน้าอย่างนั้นนะนะโมลองดูซิว่ามันตรงไหมเนี่ยนักเรียนมีใครยังไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วครับเสร็จครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจมเสร็จแล้วครับรอเจมถ้าเจมเสร็จเมื่อไหร่ค่อยดูThank you.